ครับเขาบอกไปจับโจรนะตะเวนงัดบ้านผู้เสียหายแล้วก็ฉกแหวนทองคำจากนั้นก็เอาไปขายเอาเงินไปเที่ยวผับบาร์ทำตัวเป็นเสี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยโดนตามจับได้นะคุณผู้ชมฮะไม่ได้เป็นเสี่ยแต่ยังได้นะครับตกงานอยู่ตอนนี้นะครับภาพกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านของผู้เสียหายอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีบันทึกภาพหลักฐานชายคนหนึ่งฮะสวมเสื้อสีเหลืองขี่รถจักรยานยนต์วนไปวนมาอยู่หน้าบ้านของผู้เสียหายจากนั้นก็งัดบ้านแล้วก็เข้าไปขโมยแหวนทองโทรศัพท์มือถือและกระปุกออมสินนะครับจากนั้นก็ขี่รถหลบหนีไปเหตุเกิดวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาต่อมาช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับวันที่6สิงหาคมตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีสืบทราบตัวคนร้ายชื่อนายกอบเกียรติเครือชัยแก้วอายุ31นะครับหลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเนี่ยได้หลบหนีไปอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะนี่ก่อเหตุที่อุดรนะแต่หนีไปนอนอยู่ขอนแก่นนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปจับนะฮะคารีสอร์ทเลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็เอาตัวมาสอบที่โรงพักสภ.เมืองอุดรธานีโดยการจับกุมในครั้งนี้นั้นนางสาวมันติกาจันทบาลผู้เสียหายที่เช่าบ้านได้เข้าแจ้งความบอกว่าเธอนั้นออกจากบ้านช่วง9โมงกลับมาอีกทีหนึ่ง6โมงเย็นพบว่ารั้วไม้เชอร่าโดนงัดคนร้ายเนี่ยเข้าไปประตูหลังบ้านและขโมยแหวนทอง3วงฮะหนัก1สลึงวงหนึ่งครึ่งสลึง2วงแล้วก็มีมือถืออีกเครื่องหนึ่งและมีกระปุกออมสินซึ่งมีแบงค์50บาทและเงินเหรียญอยู่อีกประมาณ 1,500 บาทนะครับทางผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าเนี่ยเสียดายนะแหวนทองที่หนัก1สลึงเนี่ยแม่ซื้อให้เป็นของขวัญตอนที่เรียนจบนะฮะทีนี้นายกอบเกียรติผู้ต้องหาบอกว่าตัวเองเคยทำงานอยู่ที่โรงงานยางในจังหวัดอุดรธานีแต่ว่าตอนนี้ก็ตกงานมาประมาณได้6เดือนแล้วหนำซ้ำยังเลิกกับแฟนอีกครับไม่มีเงินใช้ฮะจึงขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งก็ยืมญาติมาขี่เนี่ยนะไปตระเวนงัดบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีไปงัดมา3หลังคุณผู้ชมฮะได้เงินมาเนี่ยหลังละประมาณ 1,000 บาทโดยจะเลือกบ้านที่ล็อกกุญแจหน้าบ้านนั่นหมายความว่าเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมลองฟังดูนะโจรมันส่องยังไงฮะดูว่าบ้านหลังไหนเนี่ยล็อกกุญแจหน้าบ้านเนี่ยแสดงว่าไม่มีคนอยู่ฮะก็เลยงัดประตูเข้าไปแล้วก็ขโมยของพอได้เงินได้ทรัพย์สินมาก็ไปเที่ยวเตร่ฮะเที่ยวผับเที่ยวบาร์นี่นะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเราลงมือก่อเหตุคนเดียวเหรอเราเอาเงินไปทำอะไรครับไปกินไปเที่ยวที่เราจะลงมือเนี่ยเราเลือกเป้าอย่างไรว่าจะงัดบ้านหลังนี้เข้าบ้านหลังนี้ดูยังไงก็สังเกตเดินผ่านสักรอบสองรอบเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกล็อกบ้านล็อกกุญแจล็อกกุญแจหน้าบ้านก็สรุปว่าก็คือถ้าบ้านหลังนี้ล็อกกุญแจหน้าบ้านก็คือไม่มีคนอยู่ส่วนใหญ่เราชอบไปเที่ยวไหนครับเพื่อเที่ยวตามร้านผับนะครับเราพาไปเที่ยวเราเป็นเสี่ยเหรอประมาณนั้นครับก็รอบสองรอบเดินผ่านขับรถผ่านนายกอบเกียรติรับสารภาพว่าบางครั้งได้เงินมาก็ไปซื้อยาบ้าเสพครั้งละ10เม็ดนะฮะนี่ทั้งเสพยาแล้วก็เป็นโจรลักขโมยนะครับแล้วก็ชอบเที่ยวสถานบันเทิงฮะแต่ตกงานนะไม่มีเงินนี่ก็เลยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับตอนที่มีการสอบปากคำอยู่นั้นทางผู้เสียหายก็เดินทางฮะไปดูหน้าคนร้ายฮะพอหลังจากตำรวจสอบปากคำเสร็จนะทางเจ้าของทรัพย์สินนะก็โมโหนะฮะต่อว่าผู้ต้องหานะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังดูช่วงนี้นะคุณผู้ชมฮะเขาไปเฮ็ดงานเดี๋ยวขอถามแน่เป็นยังหัวมันดูเรียบร้อยคือไปดื่มมันออกเป็นยังล่ะเป็นยังคือไปงานตัวใหญ่มอดรอดไม่ได้นี่คืออาชีพหากินแต่ละมือละเว้นเป็นบอกบอกบอแมนมันมีทุกมือเนี่ยเป็นยังต้องไม่เฮ็ดคนที่เขาลำบากเขาจะคลองกับมีเป็นรักของเขาเป็นยังเขาไปเฮ็ดงานจะคลองกับมีเท่าไม่มือครบ32ทำไมว่าทำงานล่ะมหาลัยเป็นอย่างเราก็ต้องทำงานเพราะบ้านก็เช่าค่าก็ซื้อก็เหมือนกันหรือว่าดีๆทำเรียบร้อยก็ยังมาทำประตูต้องเอาช่างมาซ่อมหมดไปเท่าไหร่ล่ะทีนี้เยอะค่าเสียหายไม่ใช่น้อยๆดีนะไม่เจอถ้าไม่เจอตัววันนั้นน่ะดีไม่ออกบ้านมาถ้าออกบ้านมานะตายบอกเลยว่าตายไม่ตายก็เจ็บไม่เอาตายหรอกแต่เจ็บ
แล้วขอถามเนี่ยเป็นอย่างนะครับก็บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยที่โดนงัดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเป็นบ้านเช่าด้วยนะทีนี้เนี่ยก็ต้องซ่อมบ้านอีกเพราะว่าคนร้ายเนี่ยแหมงัดทั้งรั้วทั้งประตูเข้าไปนะก็เลยต่อว่าบอกว่าเนี่ยร่างกายครบ32นะทำไมไม่ทำงานนะครับแล้วก็ขอบคุณตำรวจนะที่สามารถตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้นะครับวันนี้เนี่ยทางคุณมันติกาผู้เสียหายนะที่เช่าบ้านเดินทางไปพร้อมกับนางเยาวรัตน์ดวงขวางอายุ54นะฮะที่เป็นผู้ดูแลบ้านนะครับนี่นะฮะไอ้คนร้ายก็ก้มหน้าก้มตาเนี่ยเงียบอย่างเดียวนะไม่พูดไม่อะไรนะนี่นะครับอ่ะก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับคุณผู้ชมครับ